ชื่อหมูแนมนะคะชื่อเกียร์ครับเป็นเจ้าของร้านหมูคอมเมดครับเราจะเป็นโดนัทที่ทำด้วยมือทำด้วยใจด้วยก็จะมี4ไส้นะคะที่ยืนพื้นไว้เลยก็มีคิมบูเล่นะคะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กมีเลมอนแอลมอนด์คัมเบอร์แล้วก็ชาโคบานาน่านิวเทลล่าค่ะโดนัทของร้านเรามันจะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวค่ะแล้วก็ตัวไส้ก็จะไม่มีความหวานแบบมากเกินค่ะเป็นหวานพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อร้านกับโลโก้นี้เราตั้งใจให้เป็นแนมส่วนตัวที่เรามองแนมก็คือแนมเป็นคนที่มีความสุขกับการทำงานนะถ้าลูกค้าเข้ามาจะรับรู้ได้ว่าเขารักงานนี้จริงตอนนี้เราเปิดมา5เดือนแล้วครับจริงๆมีคนถามว่าเอ้ยทำไมโดนัทไม่มีรูเบอร์เกอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จริงๆตัวนี้มันเป็นโดนัทที่ชื่อว่าบอมโบลินี่ครับมันเป็นโดนัทสัญชาติอิตาลีแต่ในไทยก็ยังน้อยถือว่าน้อยมากๆคือเราว่ามันถึงจุดที่ว่ามันต้องสร้างอะไรบางอย่างถ้าเราแบบอยู่ใช้ชีวิตไปวันๆมันก็จะแบบก็จะเหมือนเดิมรูทีนไปเรื่อยๆครับใช่เราก็เลยอยากทดลองดูเพราะเรามีความฝันอยู่แล้วว่าอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการที่เรามาอยู่เชียงใหม่หลายๆคนน่าจะรู้ว่าคาเฟ่ที่นี่มันเยอะมากมันเปิดกันแทบทุกเดือนนะครับแล้วมันก็ปิดกันแทบทุกเดือนคำถามก็คือเราจะทำยังไงให้ร้านเราเปิดแล้วเราอยู่ได้ยาวแล้วเราออกตั้งแต่ต้นปีอย่างเงี้ยค่ะก็ทดลองทำขนมกันไม่รู้จะทำอะไรเลยสเปซสปะมากเลยค่ะแล้วสุดท้ายเราก็แบบอ่ะลองดูสักตัวหนึ่งที่แบบจะเป็นแบบตัวซิกเนเจอร์ของเราอะไรอย่างงี้ก็ลองทำโดนัทกันคือ6เดือนที่ผ่านมาเรากล้าพูดได้ว่าเราทุ่มกับมันแบบเต็ม 100% ตื่นเช้ามาก็ทำตกเย็นก็ทำเพื่อทดลองที่ว่าจะอร่อยไหมมันจะขายได้ไหมก็กินแทนข้าวครับตอนนั้นแต่ตอนแรกมันไม่อร่อยจริงๆต้องยอมรับแต่ก็ได้แหละครับเพราะว่าแบบเราเลือกแล้วอ่ะเราก็เลยคิดว่ามันต้องอร่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็เลยทดลองแบบจนแบบเราโอเคเราไม่ลงทุนเป็นรูปตัวเงินเราลงทุนเป็นรูปประสบการณ์วันแรกเปิดมาเราเลยแค่คิดว่าเออ30ก้อนน่าจะพอต่อวันเราไม่คิดว่าแบบเปิด7โมงครึ่งแบบ8โมงครึ่งหมดอย่างเงี้ยครับแบบคือเราก็ช็อกมากวันแรกที่เราทำอะฮะเรานวดมืออะพี่เพราะอะไรเราคุยกันสองคนว่าตอนนั้นเราจะไม่ลงทุนโดยที่แบบไปหยิบยืมพ่อแม่มาเราอยากสร้างมันด้วยตัวเองอะคือเราถึงจะรักมันอะไรเงี้ยซึ่งแบบช่วงนี้เราค่อนข้างเครียดกับการที่แบบเราต้องทำปริมาณมากขึ้นเราแบบไม่ได้แบบกูต้องขาย300ชิ้น400ชิ้นเพื่อเอาเงินเท่านี้นะเราไม่ได้อยากได้เงินขนาดนั้นนะครับเราแค่อยากแบบให้คนกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันแฮปปี้นะแบบฟูดเหมือนแบบอาจจะโลกสวยแล้วจริงๆผมอยากขายวันละ100ชิ้นด้วยซ้ำเพราะผมรู้สึกว่าแบบเราทำให้มันดีที่สุดได้แล้วก็ลูกค้าได้ไปแฮปปี้อย่างเงี้ยความตั้งใจแรกของเราก็คืออยากให้มันเป็นธุรกิจแต่ไม่ใช่ธุรกิจคือธุรกิจก็คือต้องมีกำไรกลับมาเป็นค่าแรงเราแต่คือในที่นี้คือเราไม่ได้อยากจะขยายสาขา4สาขา5สาขาเราไม่ได้อยากจะแบบใหญ่โตอะไรขนาดเราอยากอยู่ไปด้วยความเร็วของที่ครับไปแบบช้าๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้อยากโตพวดไปแล้วแบบตกลงมาอย่างเงี้ยครับทำไมต้องทำเองทุกอย่างคือเรารู้ที่มาที่ไปของมันคือถ้าเราแบบไปซื้อมามันก็ได้แต่แบบเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างแต่เราทำเองเรารู้ทุกอย่างหมดเลยมองลูกค้าเป็นเหมือนเพื่อนครอบครัวอยากให้มันเป็นของที่เราแบบทำเองแล้วเรารู้สึกแบบปลอดภัยอ่ะรู้สึกแบบกล้าที่จะบอกลูกค้าได้ว่ามันมาจากไหนหรือว่าอะไรใช่เราพูดได้เต็มปากว่าทุกอย่างมันเราทำเองเราต้องยกแบบรังขนมเนี่ยครับมาทุกเช้าก็มาทำขายถึงเที่ยงครับจะไปทำต่อเลยคนอาจจะคิดว่าแบบงานเราสบายเที่ยงไม่ใช่ค่ะก็ไปตีแป้งเตรียมแป้งใช่คือแป้งเราสูตรเราคือมันต้องพักแป้งข้ามคืนเพื่อให้ยีสต์มันทำงานท้องจะได้ไม่อืดไปนวดแล้วปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนแล้วก็ใส่ตู้เย็นใช่แล้วก็ตื่นมามาวางออกมาข้างนอกผมก็ตื่นมาตีสามมาทอดเป็นอย่างนี้แบบไม่ใช่เหมือนเราอยู่ประมาณ24ใช่เป็นอย่างนี้มา5เดือนเต็มลูกค้าประจำพี่กลับมาทานเขาก็ชมนู่นนี่นั่นมันอิ่มเอมเนาะคือแบบเราเหนื่อยมาทั้งวันแต่เราได้ยินแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเออเราเจองานที่เรารักก็แหละผมเชื่อเรื่องแพชชั่นนะครับแต่ทุกวันนี้ในสื่อโฆษณามันมีแพชชั่นเยอะมากๆให้เรารู้สึกตื่นตัวว่าเฮ้ยเราต้องไปทำตรงนี้นะต้องไปท่องเที่ยวนะต้องไปสตาร์ทอัพนะผมมองว่าผมไม่แฮปปี้อะอย่างผมอะผมมองว่าการตัดสินใจของผมคือตามสัญชาตญาณตัวเองล้วนมันที่สุดจากการที่ตลอด6เดือนที่ผ่านมาเราอยู่กับมันได้มันเหนื่อยมากๆอ่ะหมดวันมันแทบจะหมดแรงมันมีวันที่แบบทุกคนมันต้องเจอครับวันที่แบบเฮ้ยท้อว่าแบบเฮ้ยเอาไงดีวะถ้าเราผ่านไม่ได้ก็นั่นแหละงานที่เรารักอ
ขอฝากร้านหมูโฮมเมดนะคะนิมมานซอย15ค่ะร้านเปิด 7:30 ถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ปิดทุกวันพุธค่ะใครที่กลัวมาแล้วไม่ได้ทานก็แนะนำให้จองล่วงหน้า1 วันครับก็มาเจอกันมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันอร่อยไม่อร่อยก็ติชมกันได้ครับผม